สวัสดีครับวันนี้เรามาแกะกล่องทิกเกอร์ฟิตพร้อมๆกันเลยนะครับตอนนี้ผมเพิ่งได้มาอยู่ในมือสดๆร้อนๆเลยนะครับก็หลังจากที่รอมาหลายเดือนนะครับว่าจะเข้าเมืองไทยก็ตอนนี้เพิ่งเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับราคาจำหน่ายก็อยู่ที่ 3,200 บาทตอนนี้เรามาแกะกล่องกันดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งผมได้อ่านรีวิวมาบ้างคร่าวๆแต่ก็ไม่เคยเจอตัวจริงนะครับเดี๋ยวลองมาดูปรากฏว่าเท่าที่สัมผัสดูในกล่องก็จะมีให้ก็คือสายสแตปนะครับรัดแขนตัวนี้เป็นตัววัดฮาร์เรทสายฮาร์เรทแบบรุ่นใหม่นะครับใช้ลักษณะรัดแขนนะครับผมไม่ใช่คาดหน้าอกอีกแล้วก็เป็นลักษณะเป็นออปติคอลก็หมายถึงว่ามันเป็นเซ็นเซอร์แบบออปติคอลก็คือมันจะใช้สาย LED นะครับยิงผ่านผิวหนังของเราแล้วก็สะท้อนค่าออกมานะครับก็ตัวนี้เป็นแบบชาร์จไฟได้นะครับเขาบอกว่าตามสเปคก็บอกว่าชาร์จ1ครั้งอยู่ได้30ชั่วโมงนะครับตัวนี้เรื่องการกันน้ำเนี่ยหลายคนถามผมมาเยอะมากก็เท่าที่ผมดูในสเปคก็บอกเป็น IPX7 IPX7 นั่นหมายถึงว่ามันสามารถกันน้ำในระดับความลึก5ฟีตนะครับก็ได้ประมาณ30นาทีนะครับตามสเปคของเขานะครับก็น้ำหนักค่อนข้างเบามากนะครับตัวนี้มีก็ลองเทียบกับตัวโบนิดเดียวเองนะครับก็การใช้งานก็มีปุ่มเดียวเท่านั้นนะครับก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้ชาร์จไฟยังไม่ได้อะไรเดี๋ยวเราลองมาแกะดูข้างในลองมาซนกันดูหน่อยครับว่าข้างในมีอะไรบ้างอ้อปรากฏว่าเขาให้สายมา2อันนะครับตอนแรกผมคิดว่าอันเดียวนะครับสายรุ่นนี้ของบ้านเราโชคดีนิดนึงเขาบอกว่ารุ่นแรกผลิตมามันจะมีปัญหาเรื่องสายแตกอยู่นิดหน่อยแต่ตัวนี้เป็นเวอร์ชัน2เขาแก้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็เพราะฉะนั้นใช้ก็ไม่ต้องกลัวถ้าไปอ่านรีวิวเมืองนอกเคยอ่านเจอหรือดูวิดีโอมาบอกว่ามีอาการสายแตกตัวนี้ไม่มีแล้วนะครับตัวนี้เขาแก้มาแล้วนะครับตัวนี้เราลองมาลื้ออ๋อตัวนี้ก็จะเป็นเท่าที่ดูก็คือตัวชาร์จไฟนะครับเขาบอกว่าตัวนี้เป็นตัวลักษณะชาร์จแบบแม่เหล็กนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองมาแกะดูอันนี้ผมก็ไม่เคยลองดูเหมือนกันนะครับก็มาครั้งแรกเหมือนกันโอ้มันเป็นลักษณะแม่เหล็กนะครับเห็นเขาว่ามันมันจะดูดนะครับเนี่ยครับจุ๊บจุ๊บตัวนี้ก็ชาร์จกับ power bank นะครับหรือคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับการใช้งานเนี่ยเขาบอกมันมีปุ่มเดียวเขาบอกให้กดปุ่ม3วินาทีมั้งเท่าที่ผมเคยอ่านคร่าวๆสเปควิธีใช้งานคร่าวๆมามันก็มีไฟกระพริบมาปิ๊บปิ๊บเดี๋ยวผมลองมาแอดดูนะครับไม่รู้ติดหรือเปล่านะครับลองแอดเซนเซอร์ดูนะครับไม่รู้จะเจอหรือเปล่าพอดีผมเองก็ยังไม่ได้อ่านวิธีการใช้งานโดยละเอียดนะครับตัวนี้มันสามารถใช้ได้กับมันเป็นบลูทูธด้วยแอนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ใช้กับไมค์นะครับเราไปใช้วิ่งใช้กับแอปทั่วๆไปนะครับที่รองรับพวกฮาร์ดเรทนะครับหรือจะใช้กับไมค์ก็ได้ทั้งGarminปรากฏว่าเจอครับบันทึกชีพจรนะครับตัวนี้มันเป็นทั้งแอนเจอแล้วครับผมไฟก็ติดละตัวนี้พอดีผมยังไม่ใส่สายคาดนะครับลองวัดยังไงดีล่ะจะได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองดูมันขึ้นครับ72ครับผมลองวัดยิงผ่านจริงๆตำแหน่งเขาบอกว่าให้อยู่ประมาณโคนแขนนะครับตอนนี้ก็มันก็ขึ้นนะครับก็เป็นฮาร์ดเรทรุ่นใหม่นะผมว่าน่าสนใจมากเลยเพราะว่าหลายๆคนบ่นบอกว่าโดยเฉพาะสุภาพสตรีบอกขี้เกียจมาคาดหน้าอกนะครับมันรำคาญมากเลยถ้าใช้แบบนี้มันก็ค่อนข้างสะดวกนะครับเวลาปั่นจักรยานก็คาดไว้ตรงต้นแขนนะครับตรงประมาณตรงช่วงข้อศอกนะครับผมก็ตอนนี้เราก็มีเข้ามาจำนวนพอสมควรนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาแฟนเพจ Cycling Model ได้นะครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยวผมมารีวิวอีกทีนึงละกันตอนนี้แค่เป็นการแกะกล่องผมเองก็ไม่เคยลองใช้นะครับแต่ไงเดี๋ยวไว้ไปขอไปทดลองก่อนแล้วก็จะกลับมาเล่าให้ฟังอีกครั้งขอบคุณครับ